โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่ในเกมเดิมฮะโลบ็อกนั่นเองครับในแมป One Piece Steep นะครับผมนี่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมาฮะก็จะมาสอนวิธีการหาฮาคิกับผลกับประโยชน์ของการใช้ฮาคิครับว่ามันมีประโยชน์อะไรครับผมก็ตอนแรกถ้าใครอยากได้ฮาคินะผมก็ฮาคินี่มันไม่มีซื้อหรือว่าหาจากมอนเตอร์หรืออะไรนะครับผมก็ฮาคิก็จะดรอปจากกล่องครับที่กล่องในกล่องก็จะดรอปพวกเบลครับเงินเบลแต่ว่าได้สมุดฮาคินี่ก็หายากหน่อยครับแต่ก็ต้องหานะเดี๋ยวจะทําคลิปหากล่องนะครับผมเดี๋ยวไว้คลิปหน้าครับผมจะบอกจุดดรอปกล่องให้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาดูกันว่าประโยชน์ของฮาคิคืออะไรนะครับผมเดี๋ยวดูนะครับผมตายก่อนได้ไหมเลือดเต็มๆมันจะได้อยู่นานๆลองตายก่อนครับมาอ๋อฮาคีนะครับผมอันนี้ไม่แบบไม่ได้ใช้ฮาคีนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูกันครับผมฟันกี่ทีตายนะเดี๋ยวดูอันนี้มันติดของผลนะครับ ขอใหม่ผมมากันเยอะชิบหายดูนะครับ1 2 3 3ทีนะอ๋อกวนทำใหม่วะเนี่ยไม่ได้เรียกบอสมาเลยนะก็ตีมอนเตอร์ฮะถ้าไม่ใช้ฮาคิฮะ3ทีตายนะเดี๋ยวดูเอาใหม่ เอาใหม่ก็มากันทำใหม่เยอะแยะวะเนี่ยโอ้โหอันนี้ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวดู2 3ทีฮะแต่ถ้าใช้ฮาคิปุ๊บเครื่องฮาคิปุ๊บดูฮะชุดเราก็จะเป็นสีดำกันทันทีนะไม่ว่าจะใช้ผลแล้วก็จะเป็นสีดำหมดนะชุดเราเราใส่ฮาคิปุ๊บดาเมจของดาบนะฮะเพิ่มเป็นคูณ2เลยทันทีเดี๋ยวดูตี2ทีตายครับ2ทีตายนะผมชิลมากถ้าใครอยากได้ฮาคิก็ง่ายๆครับผมหากล่องเอานะแต่กล่องเดี๋ยวบอกคลิปหน้าว่าดับตรงไหนบ้างในแมปนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผม